สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ด่วนสอนรายชื่อริมเส้นไทยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของมาชารดดะอิชิอิครั้งแรกสองคนนี้อิชิอิจองมาชาระอิชิอินักเก็บข่าวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามารับง,งานคุมทีมทัพชัางศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ23ขสาั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดบุกดวนทีมชาติญี่ปุ่น ในการแข่งขันฟุตบอลอินเครื่องนัดประวัติศาสตร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้ล่าสุดนะครสอนรายชื่อริมเส้นไทยที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงที่สุดณตอนนี้โดยมีชื่อกับทีมชาติไทยจุดบุกดวลทีมชาติญี่ปุ่นแนะ่รายแรกนะครับอดีตสิทธิ์รักของมาชดาอิชิอิสมัยร่วมงานกันที่สมุทรปราการซิตี้อย่างจเจริญสังมงกรปิดความระสูงจากเมืองทองยูเนเต็ด ที่ยิงประตูตั้งแต่อิชิอิเข้าชมเกมพบกับบุรีรัมยูนเต็ดแล้วตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงอย่างสุดยิงประตูไป3เกมติดต่อกันแล้วโดยมาจาทระอิชิอิรู้ดีมีคู่มือในการใช้งานเจรศัก์วงก่อนที่จะดึงสัดภาพออกมาให้ได้มากที่สุดจะต้องทําอย่างไรส่วนคนที่2อนะครับเรบเป็นเมืองไทยลุ่งรัฐภูมิจันทึกที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างสุดเขตในตอนนี้นะครับ โดยพึ่งจะส่องประตูจุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมกลางจากเกาหลีใต้ดีกรีแชมป์ทวีปเอเชียโดยซัดไปแล้ว4ประตูบนเวทีเอเชียนะครับขึ้นท็อปดาวเซนโว a อ l อันดับที่3โดยพาทีมทรูแบงกอกยูเนเต็ดทะลุผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ได้สำเร็จคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรมเส้นที่จะมีชื่อกับทีมชาติไทยทุดใหญ่นะครับในยุคข,ของมาชระอิชิ อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหด่วนข่าวใหญ่ส้มลนไทยจะอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกหลังชาติมหาอำนาจขอถอนตัวชาติมหาอำนาจขอถอนตัวกลายเป็นข่าวใหญ่สันสเตอนวงการวอลโลลไทยนะครับข่าวดีที่ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเนเชั่ลี2นลีก2024รอบสุดท้าย หลังชาติมหาอำนาจถอนตัวจากกรณีวอลเล w o r l d ได้ประกาศเจ้าภาพวอลเล็ตบอลหญิงเนชั่นลี2024รอบแรก3สนามปรากฏว่าไม่มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทำให้แฟนลูกยางลุ้นกันว่าไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายหรือไม่โดยล่าสุดนะครับนายสมพรชัยบางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามีโอกาสจะได้เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้าย80%เลยทีเดียว จากที่ตอนแรกเลือกจีนแต่จีนถอนตัวไปฝ่ายจัดพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยโดยชื่อมันว่าไทยมีความพร้อมอยู่แล้วส่วนสนามแข่งขันยังเป็นอินดร์สเตเดียมหัวหมากมีความมั่นใจทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่าถึงเวลานั้นก็จะมีความพร้อมรวมทั้งจะได้ใช้จังหวัดนครราชสีมาเป็นสนามแข่งขันอีกที เดิวสำหรับ v n l 2อบ8ทีมสุรอบ8ดทีมสท้ายกำหนดแข่งขันในวันที่ 20, 20ถึงวันที่23มิถุนายน fib v volleyball women's international league 2024ห่วหนนี้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยมีภารกิจสำคัญในการชิงตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยสะเทืนญี่ปุ่น อดีตโค้ชบุรีรัมย์เต็งคุมทีมคาชิมะแอนเลอร์นิกกี้สปอร์ตนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวใหญ่ว่าสมโมสรคาชิมะแอนเลอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลิกญี่ปุ่นเตรียมหนึ่งตัวรันโก้โปโป,ปวิชอดีตหัวหน้าโค้ชบุรีรัมย์ยูนเต็ดทีมสมโมสรจากประเทศไทยเข้ามาคุมทีมในฤดูกาลหน้าโดยสือ่อนักข่าวร,ระบุนะครับว่าคาชิมะแอนเลอร์ได้ยืน่นข้อเสนอให้กับทางด้าน รันโกโปโปวิดกุนซือในวัย56ปีไปเป็นที่ร่้หน่วยแล้วโดยสําหรับรันโกโปโปวิดเคยคุมทีมสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่ประเทศไทยช่วงปี2 0 0 6ันถึงสองพโดยพาทีมบุรีรัมยคว้าแชมป์ลีกครับปี2016และแม่คงครับปี2016ซึ่งรันโกโปโปวิดรู้จักศักยภาพนักเตะไทยเป็นอย่างดี มีโอกาสที่จะได้เห็นนักเตะไทยคนแรกกับสโมสรคัตชิมาแอนเลอร์ <ima and> <ar> ก็เป็นไปได้เยาวชนไทยดวนญี่ปุ่นการท่าเรืออยู่ 10, 10ปีดวลเดือดทีมญี่ปุ่นอาวิสปาฟูกุโอกะโดยดวนถล่มไปถึง80มาดั้มแปง้งนวนพันล่ำซำนะครับท่านประธานสโมสรการท่าเรือก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของเยาวชนต่อเนื่องล่าสุดผักดันจัดฟุตบอลคลินิก ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างไทยประกันชีวิตการเท่าเรือการเท่าเรือแห่งประเทศไทยและอวิสปาฟูกโอกะในฐานะสโมสรพันธมิตรสิงโตท่า,ทาและอวิสปาฟูก u โอกะลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อยกระดับสโมสรรวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในและนอกสนามหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเยาวชนก่อนที่ล่าสุดเจ้าของแชมป์ฟุตบอลถ้วยลูวานครับ จะวินมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะลูกหนังโดยมีเยาวชนในพื้นที่จากโรงเรียนคองเตยวิทยาโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและทีมเยาวชนของอาวิสฟายูซีซีทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ยังมี3แข้งชุดใหญ่ของสิงเจ้าท่ามาเซอร์ไพรส์และร่วมฝึกซ้อมด้วยนำมาโดยโนบุรุชิมูระทีลศักดิ์เผยพิมายและ สิธาบุลล่าทำเอาเยาวชนทุกคนตื่นเต้นและสนุกสนานไปตามๆกัน,นาการดำเนการทั้งสองสโมสรยังจัดเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษเกิดขึ้นด้วยที่สนามแพทสเตเดียมพร้อมเปิดให้แกแฟนบอลเข้าชมฟรีโดยเฉพาะโซน A โดยเป็นการเจอกันระหว่างการเท่าเรืเอฟซียูซพบกับอาวิสตาฟูโกโอกะยูซปีแบ่งออกเป็นสมควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีผลการแข่งขัน,ขนปรากฏว่า สิงเจ้าทัาดจูเนียแพ้ไปด้วยสกอร์8ปดประตูต่อศูนย์โดยรังสรรค์วิวัฒน์ยโชคกุลสือการทอเรอเอฟซี FC, เดินทางมาให้กำลังใจเยาวชนและร่วมชมด้วยโดยสำหรับอวบิสปาฟุกโ,กโอกะทำงานในศึกเจลีกหนึ่งฤดูกาลลาสุดได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อจบอันดับที่7ของตารางคะแนนซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดของสโมสรพร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยลูวันครับสมัยแรกมาก็คลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับ คนซ่อมไม่ท้อคนจัดไม่ทิ้งสองาพสนามล่าสุดนะครับราชมังคลากราสถานหลังเสร็จสิ้นกิจการคอนเสริร์ตล่าสุดของเจโชที่จบสิ้นไปเมื่อวันที่8ถึงวันที่9ธันวาคมเตรียมจัดคอนเสริร์ตต่อเนื่องอีก5รายการที่กำลังเรีงคิวต่อแถวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสนามราชมังคลากราสถานอยู่ภายใต้การดูแลการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะท ซึ่งก็ได้มีการเปิดให้เอกชนมาเช่าพื้นที่ในการจัดงานเพื่อหารายได้ในการปรับปรุงสนามต่อไปนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่ายังเหลืออีก5คอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นคอนเสิร์ตระดับโลกเลยนะครับโดยเพิ่งจัดงานคอนเสิร์ตเจโชนะครับศิลปินระดับโลกเพิ่งมาจัดนะครับ2วันนะครับสนามเละกันเลยทีเดียว เห็นด้วยหรือไม่ล่าสุดน,นะครับเพจบีบางบกงรายงานมาว่าศึกลเว่าไทยลีกในฤดูกาลหน้ามีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาเตะกันเพิ่มไปเป็น18ทีมแล้วดูเหมือนกระแสเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากเรื่องนี้เป็นความจริงแฟนบอลชาวไทยเห็นด้วยหรือไม่นี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14ธันวาคม